สงครามรัสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อจะทำให้โลกต้องเผชิญวิกฤตการเงินหรือไม่ใครสะเทือนบ้างฟังคลิปนี้ให้จบค่ะสวัสดีค่ะพบกับประชาชาติ in brief ฟังข่าวเล่าครบจบที่เดียว EP 10ชวนหาคำตอบว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากรัสเซียผิดนัดชำระหนี้ในอนาคตหลังสหรัฐและยุโรปคว่ำบาตรรัสเซียออกจากระบบการค้าและการเงินโลกไม่ให้เข้าถึงระบบสวิฟต์และอายัดทุนสำรองระหว่างประเทศของรัสเซียปัจจุบันรัฐบาลและบริษัทในรัสเซียมีหนี้สกุลต่างประเทศประมาณ 1,500,000 ดอลลาร์สหรัฐโดยกว่า 40,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นหนี้สกุลต่างประเทศของรัฐบาลล่าสุดรัสเซียมีแนวโน้มที่จะผิดนัดชำระหนี้สูงถึง 70%สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Ratingบอกว่าการผิดนัดชำระหนี้ของรัสเซียอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ในเดือนเมษายนนี้รัสเซียจะต้องจ่ายเงินสำหรับพันธบัตรรัฐบาลที่กำลังจะหมดอายุมูลค่ากว่า 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในสกุลเงินดอลลาร์ตามที่ระบุในสัญญาบริษัทจัดการการลงทุนยักษ์ใหญ่ด้านตราสารหนี้ของโลกเช่น PIMCO ได้ถือพันธบัตรรัฐบาลและออกขาย CDS ของรัสเซียบางส่วนผลกระทบอาจจะไม่ได้มีแค่ในส่วนบริษัทจัดการกองทุนเพราะก่อนหน้านี้พันธบัตรรัสเซียมีเรตติ้ง BBB จัดไว้อยู่ในกลุ่มที่ลงทุนได้ก่อนจะโดนปรับลดเป็นเรตติ้ง C ที่อยู่ในกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนได้และเป็นอันดับสุดท้ายเหนือกว่าดีกลุ่มที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้เมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาทำให้นักลงทุนมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินลงทุนในส่วนนี้ผลกระทบที่อาจจะตามมาระยะสั้นคือการเกิดแรงเทขายในสินทรัพย์เสี่ยงในตลาดหุ้นทั่วโลกเพื่อเข้าถือสินทรัพย์ปลอดภัยเช่นเหรียญสหรัฐเยนหรือทองคำระยะสั้นตลาดได้คาดการไว้ระดับหนึ่งว่ารัสเซียจะเกิดการผิดนัดชำระหนี้สะท้อนจากราคาพันธบัตรของรัสเซียที่โดนทิ้งดิ่งลงมากกว่า 80% หลังโดนคว่ำบาตรด้านผลกระทบที่จะตามมาในระยะยาวเราอาจจะได้เห็นการผิดนัดชำระหนี้สกุลเงินต่างประเทศจากรัฐบาลหรือบริษัทรัสเซียนักวิเคราะห์คาดว่าเงินเฟ้อรัสเซียอาจจะแตะ 20% ในปีนี้และผลกระทบจากการโดนคว่ำบาตรผ่านบริษัทต่างชาติที่ประกาศถอนธุรกิจออกจากประเทศจะทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจถดถอยผู้คนตกงานส่งผลกระทบต่อยอดขายและกำไรของบริษัทเองในขณะที่ทุนสำรองของรัสเซียครึ่งหนึ่งถูกอายัดปกติแล้วหากระดับรัฐบาลแต่ละประเทศมีการผิดนัดชำระหนี้องค์กรต่างประเทศเช่น IMF จะสามารถเสนอเข้ามาช่วยเหลือและฟื้นฟูได้แต่ในยุคที่รัสเซียค่อยๆโดนตัดขาดจากโลกภายนอกทุกทิศทางความช่วยเหลือด้านการเงินจากองค์กรนานาชาติแทบจะเป็นไปไม่ได้คำถามที่ตามมาคือหากมีการผิดนัดชำระหนี้จะทำให้เกิด financial crisis หรือไม่ข่าวดีคือในปัจจุบันธนาคารยักษ์ใหญ่ของโลกมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งกว่าก่อนปี2008และมีการควบคุมที่เข้มงวดกว่าแต่ก่อนมากนอกจากนี้สถาบันการเงินได้ลดสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ที่เกี่ยวกับรัสเซียตั้งแต่ปี2014ที่รัสเซียผนวกไครเมียเข้ามาแต่ประวัติศาสตร์ทางการเงินเต็มไปด้วยตัวอย่างว่าผลกระทบที่ไม่คาดคิดท่ามกลางตลาดในปัจจุบันที่ผันผวนเปราะบางและหนี้ที่ทำจุดสูงสุดอย่างต่อเนื่องสามารถทำให้เกิดความเสียหายที่คนไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นได้เช่นกัน